คือแม่ตาหูอันนี้บอกน้ำหนักมันครับการผู้ช่วยเอี่ยมเจริญแหวนทองหนึ่งวงคุณสายพิษกุลพันธ์กราพระหนึ่งชิ้นแม่ละออสีพระจันทร์ตามหูทั้งคู่แม่ละเอียดกันยูตามควันเข้ามาที่ผมควันนี่จะไม่เหมือนควันไม้ไม่เหมือนควันไม้จริงๆครับควันจากทองไม่เหมือนควันไม้จริงตามหมูที่4 ชิ้นก็จะให้ดูดาวเรืองสีอินก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันคุณธีรวัฒน์คุณศรีพรแล้วก็น้องรีมาภาสุภาพสายพิมพ์แหวน1วงถึงกับลุงทะลุเลยที่ตักทองและคุณน้ำฟ้าทองคุณตามหมูอยู่กับความร้อนเดี๋ยวเชิญครับนี่คือรายชื่อที่ตักทองทะลุเลยยังไงเนี่ยท่านสภาจะตักยังไงเดี๋ยวนี้เลยครับรวมไปถึงท่านกำนันนะฮะท่านกำนันอยู่แล้วท่านกำนันคณะท่านกำนันชนะกำนันลดกำนันตะบนทุ่งน้อยท่านนายกเทศบาลตะบนทุ่งน้อยก็ทำไปรวมในเบ้ารวมก็จะมีฐานเผาข้างนอกผมเสียคิดแรกนึกว่าขอจะมีเบ้ารวมทองแล้วก็จะมีการยกรวมไปถึงเดือนนี้ครับที่ไปทางนี้ใส่อ่ะต้องตักทองออกมาใส่ไม่ได้ตักผมจะยกจากกระถางขึ้นไปใส่ในพิธีแล้วขึ้นไปเททองต่อหลวงพ่อเพชรองค์จำลองขนาดตัก50 นิ้วเอาแล้วนะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วไปเลยเนี่ยขณะนี้นะครับเจ้าภาพทองคำแท้กำลังนำทองคำแท้อันนี้เข้าถูสู่พิธีการการเททองนะครับมันจะเห็นการเอาทองออกจากหลุมครับสีแดงน่ากลัวมากถ้ามีการหยดหรือการนี่ลงพื้นเหยียบก็คงทะลุไปเลยดูนะครับก็มีการเติมทองจากเต็นท์พิธีของสงฆ์แล้วก็เอามาเติมก็น่าจะประมาณนั้นดูการเททองครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันโอ้เนี่ยพิธีเขาทองขึ้นนะครับเนี่ยแดงมากน่ากลัวมากพิธีทองการเททองครับเททองรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเพชรหน้าตัก150 เซนติเมตรที่วัดทุ่งน้อยจังหวัดพิจิตรครับทองได้นำขึ้นไปหมดแล้วการจุดประทัด
การเททองก็น่าจะประมาณนี้ครับทำบุญทำช้าทำไวก็ทำบุญผมยังไม่ได้ทำบุญผมจะไปทำตรงนั้นไม่รู้เททองทำอะไรไม่แน่ใจเห็นเขาไปเทนั้นต่างหากเป็นจะเป็นทางเสียมหรือทางไหลหรืออะไรประมาณนั้นแหละครับสีเหลืองครับสีเหลืองครับสาธุพร้อมกันนะครับอาลาหังสมาสังพุทโธพระวาพุทธังพระกวันสีเหลืองวาเทมีนิมนต์หลวงพ่อโปรยก็ต่อดอกไม้ที่บริเวณพุทธาภิเษกนะครับขอ2ใน3ก็อันนั้นจะเป็นการเสร็จพิธีการเททองได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับก็คือประชาชนที่มาร่วมงานณวัดทุ่งน้อยเป็นพิธีเททองหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อเพชรครับหลังจากเสร็จก็น่าจะเข้าไปประดิษฐานณเจดีย์วัดทุ่งน้อยแห่งนี้น่าจะประมาณนั้นหลวงพ่อท่านก็ไปเติมน้ำมนต์เดี๋ยวผมก็จะไปทำบุญตรงนั้นครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำบุญครับมาทำบุญทำช้าทำเร็วก็ทำบุญเหมือนกันเนาะแล้วก็ไปรวมกันนี่ก็คือการเททองอันนี้คือเทส่วนไหนไม่รู้พี่แขนขาไหล่ไหล่องค์เล็กเหรอเหรออืมเอาเหรอองค์เล็กแบบนี้เท่านี้อันนั้นคือองค์ใหญ่ก็เสร็จสิ้นพิธีการการเททองรูปหล่อเหมือนพ่อเพชรอ๋อครับหลวงพ่อเพชรครับหน้าตัก150เซนติเมตรทำเสร็จก็น่าจะไปประดิษฐานในนี้นะครับก็ในเจดีย์นี่แหละครับที่วัดทุ่งน้อยครับเดี๋ยวผมก็จะไปทำบุญกับเขาครับผมยังไม่ได้ทำไปน่าจะประมาณโน่นครับเดี๋ยวผมจะพาดูเดินร้านออกสินค้าหลังจากนั้นครับการหว่านกาละพึกก็เคยเรียนเปรยทานคนมาทำบุญน่าจะหมดแล้วมั้งครับชาวบ้านยังหว่านอยู่แต่หว่านอยู่ข้างในอันนี้เขาถือว่าเป็นเงินมงคลประมาณนั้นแหละครับถ้าเงินที่หว่านหว่านประมาณนี้มาดากินามโนกรรมังมะเนเทเดอักกินาคาถาอินทาเหมือนเขาจะเริ่มเขาจะเสร็จมนารพันตาส่วนผมก็ปาจะผิดนั่นเลิกแล้วครับจะทำบุญกับเขาประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมจะพาอันนี้ให้ดูบรรยากาศคนมาทำบุญก่อนก่อนที่ผมจะจบคลิปก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยที่ไปสั่งฝันให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูร้านค้าตลาดอันนี้ก็คือผู้จีการเททองรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเพชรกรรมการท่านใดนะครับอันนี้จะทำบุญเขาบอกว่าให้แต่กรรมการเก็บเอ้าอะไรเนี่ยกล้องไม่ดีซะแล้วเดี๋ยวนะครับเรื่องบวงสรวงอย่าพึ่งนะครับนะอย่าพึ่งไอ้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยระวังจะโคตรระวังจะโคตรเดี๋ยวนะครับไอ้ขอเสียบด้วยก่อนจะเจ็บมาหลังเพื่อนครับเสียบดีหลังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับทำช้าทำเร็วก็ทำก็จะพาเดินชมร้านขายของครับ
ที่อยู่ภายในวัดก็ทุกร้านคนออกมาก็น่าจะพอขายได้แม่ค้าเขาแนะนำเมนูอาหารร้านต่ำก็ขายปลาหมึกปลาหมึกย่างอันนี้หอยทอดมีหอยทอดก็ถ้าทำไว้แล้วจะเป็นห่อเป็นแผ่นน่ากินครับนี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งแตกก็ของขายในงานวัดทั่วไปผลไม้น้ำอันนี้ก็เป็นแมลงทอดหวานลูกชิ้นนึ่งส้มโบข้าวหลามครับทางนี้มีขนมบ้าบิ่นมันขนมบ้าบิ่นทางนั้นก็เป็นขนมถังแตกครับน้ำทางนี้เป็นต้มยำทางนี้ก็มียิงปืนครับอันนี้จะมีการปาลูกดอกสองดอกอะไรเนี่ยปลาโป่งดูน้องก็จะปลาได้แตกหนึ่งละห้าดอกจะให้น้องจะดูน้องเขาปลาอีกทีหนึ่งดอกแล้วครับสองดอกแล้วครับเดี๋ยวพี่ปลาให้ใหม่ไม่เอาเดี๋ยวปลาแล้วจะมาแล้วเดี๋ยวก็มาที่ก็ได้ไม่ยากนี่ครับเดี๋ยวโดนคนปลาลูกผมท้ายดอกครับดูโอ้โหใช่เลยไม่ถูกรอบนี้ไม่ได้ต้องรอบนี้ต้องได้มันก็เหมือนได้ง่ายนะครับไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนคนฟ้าไม่ได้เพราะว่าต้องแตก2อันก็เป็นการออกร้านในงานวัดก็มีผสมกันของกินของละเล่นสะสมไปครับก็มีหลายอย่างอันนี้ก็มีลูกชิ้นทอดครับมีแพนเค้กกระต้มมีซูชิด้วยชิ้นนึ่งขนมเบี้ยงเงินแบตเตอรี่จะหมดผมก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้